ขบวนรถต่อเที่ยวสถานีบ้านโป่งทางชลาที่1ขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่38และขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่16ต้นทางสถานีสุไหงโกลกและสถานีตะลันเตาสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพฯวันขบวนรถเคลื่อนที่เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วให้ได้รับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีศาลายาสถานีบางกะปิเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งนะคะการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณ